พอดูสภาพหนูหญิงหายแก่แกก็แบกกดเดินต่อเนนเดินตามหลังมันก็แบกกดแต่มันใจมันคิดแต่เรื่องผู้หญิงกับหลวงพ่อพ่อบอกญาติบาปพูดผู้สาวหลวงพ่อบาปแล้วหลวงพ่อบาปเป็นอาบัติแล้วหลวงพ่อเป็นอาบัติแล้วตั้งแต่วันนั้นคำเลยฝังหัวเนนมันฝังเนนก็เลยไม่เกิดความสุขเวลานั่งสมาธิก็ไม่เห็นไม่สมาธิไม่เห็นอะไรเห็นแต่หลวงพ่อกับผู้หญิงอุ้มขึ้นมาใจมันคิดผ่านไปประมาณ3เดือนเน้นฉันไม่ได้เลยนอนไม่หลับฉันข้าวไม่อร่อยเลยกระวนกระวายกระเสือกกระสนใจจะขาดวันหนึ่งมันทนไม่ไหวก็เลยไปถามหลวงพ่อตอนเย็นหลังจากที่ทำวัดเสร็จมันพอน้ำชาให้หลวงพ่อเน้นก็เลยถามหลวงพ่อครับไม่ยังให้ผมถามเนี่ยไอ้3เดือนที่แล้วอุ้มบุษามาจากนอนหนักหลวงพ่อบ่ยามบาบ่เน้นตามหลวงพ่อหลวงพ่อแกตอบว่าไงครับเน้นเจ้าแบกมาเจ้าบ่หนักบ่เคยว่างใจคุมบาบ่ได้แบกมานําได้หรอกเน้นจะเข้าใจว่าโอ้เฮากับเรามันต่างกันเฮาละแบกมาเกิดมันกูตายเน้นว่านั่นเราก็เช่นอย่าไปแบกกันนะครับมาด้วยกันเยอะๆเรามีเพื่อนมีฝูงอย่าไปแบกกันถ้าไปกันได้มันจบทุกอย่างมันจบนะครับมาด้วยศรัทธามาด้วยศีลมาด้วยจาคะมาด้วยปัญญาศรัทธาก็คือความมั่นใจในการเดินเราเนี่ยแหละศีลก็คือการควบคุมอวัยวะของตัวเองนั่นแหละคือศีลจาคะก็คือการปลดปล่อยใจตัวเองบางครั้งมันก็ต้องปลดปล่อยนะเพื่อนผู้ที่เดินมาเพราะว่าเราเกิดมาต่างที่ต่างทางแม้แต่พระพุทธเจ้าเดินทุดงไปเนี่ยมันมีครั้งหนึ่งอนนท์โมกขลานะเกศโดดข้ามคลองทำภาพอื่นค่อยๆยางขามคลองน้ำเนี่ยเข้าไปเดี๋ยวเราถอยหลังเลยโดดขามคล้องตั้มพุทธเจ้าวันนั้นนิสัยลิงเถอะเพราะเคยเกิดเป็นลิงชาติเธอเกิดมันออกมาเท่ากับคือกันเพราะเรามาต่างที่ต่างทางแต่มาเกิดเป็นคนเหมือนกันแต่มาต่างที่ต่างทางกันนิสัยก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับคนนั่งเขามาจากเทวดานะครับมาเทวดาเอาจริงๆนะครับเห็นหันไปมองหมดเลยนะสี่คนเขามาจากเทวดานะครับมันจึงต่างกันเราดูตรงไหนเอาจริงๆนะครับเราดูผิวพรรณดูการแต่งกายดูมันจะแตกต่างกันมันก็เทวดาเข้ามาเกิดการแต่งกายจะดูสะอาดสะอ้านจะดูจะเรียบร้อยนะเป็นการปกป้องเพราะคนมาจากที่ต่างทางกันนะอันนี้ผมได้มาจากที่เมืองอัลลาวีพระเจ้าถามลูกของช่างทอโหลูกของช่างทอโหพ่อเธอใช้ไปเอาได้ที่ปิกอแล้วอยู่ที่บ้านเธอพอว่าอีนั่งไปเอาได้พอเนี่ยไปดันได้เสมอแล้วได้ทรงผ่าวัวท่านขณะที่เธอเอาได้กลับมาถึง3แยกด้านขวามือเป็นสถานที่พระเจ้าจะแสดงธรรมถ้าตรงไปก็จะเป็นโรงงานของพ่อเธอยืนคิดเลยนะครับถ้าเราจะเอาได้ไปส่งพ่อจะมีโอกาสได้ฟังพระเพศพระบุตรเจ้าแต่ถ้าเราฟังเช่นพ่อด่าเราแน่นอนแต่พ่อเธอไม่ด่านะครับเอาก็สวยนี่พอลูกไปถึงพ่อโมโหอย่างเอาก็สวยนี่ชัดเลยโยมเบี้ยว่าถูกอกถูกทะลุด้านหลังเธอขาดใจตายเลยนะครับเดี๋ยวเธอพิเกตเป็นเทวดาเพราะอำนาจบุญของเธอตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าไปกราบพระเจ้าถามทาริกาเธอมาจากไหนเพราะถามพระเจ้าถามแล้วทาริกาเธอมาจากไหนหม่อมฉันไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่รู้ว่ามาจากไหนแล้วเธอจะไปไหนหม่อมฉันรู้ว่าจะไปไหนแต่รู้ว่าจะไปไหนถาม3ครั้งเลยนะครับนางก็ตอบอย่างนี้แหละทาริกาเธอจะไปไหนหม่อมฉันไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่รู้อยู่ว่าจะไปไหนแล้วเธอมาจากไหนหม่อมฉันรู้ว่ามาจากไหนแต่รู้ว่ามาจากไหนคนที่ไปนั่งฟังเทศก็เลยบอกได้บอกว่าทาริกาทำไมเธอไปหยอกเล่นกับพระพุทธเจ้าเช่นนั้นตอบท่านตรงตรงสิพระเจ้าจึงถามใหม่ทาริกาเธอตอบเราใหม่ชื่อเธอมาจากไหนหม่อมฉันมาจากบ้านแต่ไม่รู้ว่าเกิดเป็นคนนี่มาจากไหนแล้วเธอจะไปไหนจะไปโรงงานทอหัวพ่อแต่ไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนพระเจ้าจึงที่เล่านี้ให้นางฟังทาริกาบางคนมาจากผมถ้าผมมาเกิดเป็นคนจะไม่มีคู่ของถ้าผมมาเกิดเป็นคนเธอจะไม่มีคู่ของไม่อยากมีคู่ของนะครับถ้าเทวดามาเกิดเป็นคนดูผิวพรรณดูการแต่งกายดูสถานที่การอยู่พวกนี้จะรักสุขไม่ยังมีความทุกข์ถ้ามนุษย์มาเกิดเป็นคนมาเป็นมันก็เหมือนพวกเราเนี่ยแหละใฝ่ฝันในเรื่องของการสร้างคุณงามความดีถ้าเปรตมาเกิดเป็นคนก็จะมักได้ซ้ำซ้อมบางเปรตมาเกิดพวกนี้เอาหน่อยเสียหน่อยแต่เอาหลายนะเข้าใจบ้างครับถ้าเป็นงานแบบกันหลักของวัดหลักเหมือนล่ะสุรกันหลักล่ะผมนี่กันหลักเหมือนแล้วงานนี้เมื่อทราบก็โมโหหิวกระตาเต็มแล้วจากนางมนต์ไปคุยเล่นแล้วนั่นคือเปรตมาเกิดเป็นคนซ้อมได้เลยนะครับอสุรกายมาเกิดเป็นคนจะมีความละอายคำว่าซ้อมมันแปลด้วยนะซ้อมเลยซ้อมเอานะครับอสุรกายมาเกิดเป็นคนจะมีความละอายนะครับถ้าอยู่ในครอบครัวอยู่จะไม่ออกไปสงสิงกับบ้านอื่นมีนะครับไม่ใช่ไม่มีซ้อมดูบ้านเราก็มีบางบ้านถ้าไปวัดจะไม่รวมกับผมจะไปนั่งอยู่ห่างไม่เคยขึ้นไปศาลาหรอก
ก็นั่งอยู่โน่นตามลมมาดมเลยไปป่าไปสลังทั้งนี้ละไปละอายคนนั่งนี่ละละอายคนนั่งนี่ละนี่คือเปรตนี่คืออสุรกายมาเกิดเป็นจะมีความละอายถ้าสัตว์นั้นมาเกิดเป็นคนจะมีใจโหดเหี้ยมเห็นไหมตำรวจที่มันฆ่าเด็กน้อยเนี่ยนั่นแหละคือนั่นคือสัตว์เรากลับมาเกิดเป็นคนเหมือนเดิมนั่นคือคนมันมาตายที่ตายไปถ้าเราคิดได้เราไปด้วยกันถ้าเราคิดเป็นมันจะมีความสุขโอ้เราได้ซ้ำนี่เนาะเดี๋ยวก่อนผมก็มาอยู่กับพระกันเนี่ยผมโมโหอย่างมากไม่ต้องแก้ผมจะหายสิขาหอนเน้นบางทีเดี๋ยวนี้ผมไม่โมโหให้เน้นให้พระแล้วโอ้เขาได้ซ้ำนี่น้องเขาเกิดมาซ้ำนี่สอนจริตจะได้ซ้ำนี่เพราะว่านิสัยเขามาได้แค่นั้นเราไปเจอเพื่อนของฉันถ้าเราพายเจ็บมันอยู่มีความสุขนั่นแหละคือการปล่อยไปกับเพื่อนถ้าใช้คำว่าสร้างมันถอดเป็นจะมีความสุขช่างหัวมันลองว่าพุทธาว่าช่างหัวมันสร้างมันเถอะมันก็จบถ้าไปแบบต่อว่าเป็นยังบันว่าวพื้นอาจารย์องค์นั้นว่าวพื้นอาจารย์เดี๋ยวมึงเตรียมตัวตายแรงไปชิมตีมันเลย มันจบไม่จบเห็นไหมครับแต่ว่าเป็นยังต่อสร้างเราอี๋สบายใจเลยสร้างก็ทำยังไงมันก็จบเห็นไหมครับแต่เดี๋ยวจำไปเด้อมันได้มันคนเผือตีแมงเลย มันไม่จบนะครับเอาคิดจริงเอาง่ายๆนะทำมาก็คือของง่ายๆนะถ้าใจเราคิดเป็นมันมีความสุขสำคัญมากบางทีบางครั้งเราคิดไม่เป็นผมเดินสนุกนะผมเดินสนุกแต่เวลาผมเดินมันปกติผมเดินแบบจะว่ารู้ป่ะขึ้นยังเรื่องแทบบางทีมันเดินมันเพลินไปจนปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันตกเกิดวันมันเดินมันมีสนุกมันเอาใจเดินมันสนุกนะครับเดินดูตัวเองไปด้วยดูอารมณ์เองไปด้วยโอ้มันยังสนุกมันเจ็บเอาขาลงแห้งผมมันก็เจ็บมองเดี๋ยวเอาเท้าลงมันก็เจ็บมองเนี่ยคือผมเดินเท้าล่อขาขวาลงแห้งกว่าขาซ้ายบึ้งก็เดินมันบวกเกินกันมันก็บึ้งบวมเขาก็เปลี่ยนใหม่ผมเดินยังไงเดินคลิปไปด้วยนะครับแต่พอผมหมดเลยไฟผมหมดก็คือหมดเลยหมดเลดเดอร์คีย์โรดเดอร์คือหมดแล้วนะมันหมดแล้วก็คือคีย์โรดเดอร์หมดแล้วนะก็ดีได้10กิโลดอกโอ้10กิโล100กิโลแบบสังขารอีกแบบสิ่งของอีกเดี๋ยวของรถแต่ละกับแป๊บของรถเลยผู้ชายจะตัวลองตัวจะโทรมาอยู่อาจารย์ขมาถวายเงินเพชรเงินเอาไว้หันละจะใส่กระใส่รถว่าเป็นยังไงเหตุไปร่วมเดชไฟเขากับพ่ออยากใส่ก็ใส่ไปครับครับเหมือนกันบอกบางทีบางถ้าอยู่เป็นมันมีความสุขอยู่ได้กับคนกับเพื่อนกับฝูงให้มันมีความสุขมาเดินให้มันมีความสุขมันก็มีความสุขมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละครับดูตัวอย่างอาจารย์ใหญ่ท่านเดินนิจินเนี่ยท่านเป็นโรคที่ว่าเลือดมันไม่ไหลกลับมานะครับพอเส้นเลือดอย่างนี้ไม่ไหลกลับมาเวลามันลงมันจะไม่ไหลกลับมาถ้าเดินเกิดเยสีโลบัมเท้าจะบวมนาทีเลยมันก็มันจิตเวลานอนต้องเอาขาเกินสูงกว่าเพราะว่าที่จริงการเดินเนี่ยถ้าถูกต้องก็คือทหารที่เรือเขาออกทัพเนี่ยเขาเดินมากๆจึงที่ว่าเขาจะยกเท้าให้ขึ้นสูงกว่าตัวเองนะให้เรือมันไหลกลับมาเข้ากับคือการเปรตแต่ว่าต้องระวังเดี๋ยวเวลาเห็ดนอกบอกคำหน่อยสอมันนะแล้วมาคำหน่อยยกกันอาจารย์มาคำหน่อยรับรองไหนทำอะไรมาส่งลงรับรองไหนมันหน่อยเดี๋ยวทำเลยปัญหาเด็ดไม่มีการบอกไม่ใช่ทำน้อยนะครับระวังด้วยนะครับให้มีการเบาบางชีวิตบางครั้งคุณค่ามันได้ใช้เป็นมันก็เกิดประโยชน์ตัวเราคิดตัวเราไปเลยเอาใจเราไปคิดไปเดินผมนึกบอกประจำหน่อยตาดูหูฟังสมองคิดจิตอยู่ต้องไม่รู้ถามตาดูหูฟังสมองคิดจิตอยู่ต้องไม่รู้สามไม่รู้ถามบุญฟังให้มันเข้าทางหูบุญดูให้มันเข้าทางตาบุญภาวนาให้มันเข้าทางใจบุญกราบบุญไหว้ให้เข้าทางฝ่ามือเห็นไหมเรายกมือไหว้กันมันมีคุณค่านะครับไม่ใช่ธรรมดานะอดน้อมถ่อมตนมันมีคุณค่ามีกินไม่ลืมถิ่นที่เคยอยู่มีความรู้ไม่ลืมครูที่เคยสอนเจอและเคยไม่ลืมพ่อกับแม่เคยกอดนอนหายทุกร้อนไม่ลืมทำชี้นำทางก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าชี้นำทางเราแม้ท่านจะไม่อยู่แต่เราก็ได้คุณค่าจากธรรมเมื่ออะไรไปแล้วเดี๋ยวคอนยังขาดท้าไฟหาใหม่ฟ้าแล้วดอนเนื้อหาสียังเมื่อมันไหลไปแล้วพระเจ้าก่อนนิพพานแล้วเรียกว่าคำสอนเป็นยังอยู่นั่นเพื่ออะไรไปเหลือเทวคอนยังผ่านตาไฟใหม่ตาแล้วดอนเนื้อหาสิ่งยังเนื้อนาบุญไม่มีอดีตสงฆ์แต่ก็มีเราเป็นสงฆ์เราเป็นเนื้อเดี๋ยวให้มันสมบูรณ์เดี๋ยวถ้าเราเป็นเนื้อเดี๋ยวจะได้สมบูรณ์แบบการกราบไหว้ของโยมเขาก็กราบเราอย่างสมบูรณ์ใจเห็นไหมครับถ้าเป็นเนื้อเดี๋ยวให้สมบูรณ์แบบนะเราเป็นเนื้อบุญให้มันสมบูรณ์แบบไปเลยนี่คือเป็นเนื้อนาบุญให้โยมได้กราบไหว้อดีตสงฆ์ไม่มีแล้วก็ยังเหลือสงฆ์ที่สมบูรณ์ในการยัดเตจจุกกรรมอย่างพวกเราเนี่ยแหละนั่นเป็นการบ่งบอกเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้มันได้นะอยู่กับโยมให้มันเป็นสนุกนะครับอยู่กับวัดก็อยู่ให้มันเป็น
บางที่บางแห่งมีพระเคยถามผมคือคนพระบวกเขาพระบวกเขาวัดครับมันอยู่ที่ตัวเรานะครับอยู่ที่การกระทำของเราไปบางหม่องเดี๋ยวเนี่ยไปหาเนี่ยห้าอย่างเดียวห้าอย่างเดียวเจ้าจะให้หาอีกอย่างบางทีโยมเขาไม่รู้เขาทำเราก็ให้ข้อคิดแก่เขางานสิ่งบางอย่างโยมไม่รู้ก็ต้องบอกเขามีงานไปช่วยเขานะครับเพราะว่าเราได้อาหารการกับญาติกับโยมแม้กับผมก่อนที่จะมามันมีงานเสร็จก็เข้าไปช่วยงานก่อนไปบอกโยมว่าขอสิบบทอยู่ขอสิบเป็นยังทุดงเด้อจะไปซอยงานไว้เพื่อให้ความกำลังใจผัวเราเมียซีซึกผัวซูซึกเมียซีซึกตายผัวก็ซีซึกเจอกันขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อสุขที่ต้องสูญเสียคุณแม่สุขสุขเจอสุขก็เลยไม่เกิดความสุขผมบอกเราเทือนให้เราฟังนะเจอเผาหมู่บ้านเขาก็โทรไปถามเขาเวลามีงานมีการถ้ามีคนตายในหมู่บ้านผมอยู่เขาจะโทรมาบอกเลยนะครับอาจารย์ขับเมย์ผมเสียแล้วตีสองเดี๋ยวจะน้อยกับสิเขาไปเราก็เข้าไปจัดสถานที่ให้เขามันคือความอบอุ่นนะเวลาป่วยก็ต้องไปเยี่ยมไข้จะไปดูเลยเดี๋ยวก็เสียว่าเขาจะเป็นมาดูนอดใต้ซีมอนเดือดดอกอย่างขวานนั่นนะจะไปดูใดโอ้จะเป็นมาดูใต้กระสีบอกเดือดดอกอย่างขวานนั่นนะไปจักเชิญหนึ่งกับพ่อจะไปหลายไปนั้นอย่างเวทีไปที่มานนั่นแหละก็คือเวทีไปที่มาชีวิตคนบางทีบางครั้งอยู่กับปากกันนี่ให้มีความสู้ก็ได้ชีวิตละมันสั่นอีบดลก็ตายจากกันแล้วไม่มีใครเกินร้อยปีดอกนะแต่ก่อนที่จะตายต่างหากในช่วงที่มันโลกคือความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะยุคที่มันคือความเปลี่ยนแปลงคนบ่มีศีลธรรมหักหอมตอมตุ่มส้มแซงเสื่อสร้างกันบ่หักขอบคือดำคนต่างบ้านเห็นหน้านายสะอ่างเขาตั้งฝนและฝ่าเวหาอากาศสีบ่หินอาบย่อยหน้าหัวไห้สวนของกินใส่บ่คือลังต่างแต่ต่อแก็บอยู่แต่ตารางเราเอาไว้แลกกระบองนั่นเห็นว่าลังฟีหน่อยว่าเป็นบ่ตกมาสู่มือนี่มีมากคนละอย่างการเห็นให้กระสางการทำหน้ากับพองนั่นหันหน้าเพิงแต่เขาโลกของห้องมันเจริญไปหนาการทำหน้าเดี๋ยวของอวยคุยเคยผูกเสื้อของเดียวนี่กับโบมียุคเทคโนโลยีนี่เดี๋ยวตื่มทวีคุณญี่ปุ่นทำคุยเล็กเจ็กมันเป็นคนขาเฮาซ้อหน้ากับหันหน่วยไปหาคุยของญี่ปุ่นฟุ้นกอบเดียวกับบ่ได้มันกินยากับบ่เป็นระวังเด้อระวังคุยสิเต็มตนท่วมลงซะให้เฮาเตรียมเงินพันบัดหาค่อยเฮาโตนน้ําค่อยงามๆให้แกจวงกินหญ้าสังมาไล่ถิ่มปอยแอขาดไทยให้ย่อยๆโยมย่นโยมชิมเขาใส่ไฟยุคเทคโนโลยีเอามาใส่นี่ได้เติมหลายปัญหาการทําหน้าได้ลงทุนคิดเกือบมาแล้วมันเอาคิดต่อเงินขายเข้ามาหาทุนบุญเอานี่จักว่าค่ารถเกี่ยวจักว่าค่ารถสีมีออดค่าตาเขาเอาเงินซื้อปลาแยงเขียวนักเย็นบ่ถ้าแกเพิ่นก็แหงเขียวจ้าขาเกี่ยวขาปักดำอัดก่อนเฟื่องขายนำกับบ่เห็นหอดทุนซ้ำกำของเศร้าหน้าเทยืนอยู่ท้องขั้นเทเหตุกลศีอยู่เจแดถูกตายซ้ำสารแม่ทอกก็สอกอะไรนี่แสนหาทั้งขาปุ๋ยนี่คือชาวนาสมัยใหม่โลกมาเกิดความเปลี่ยนแปลงไปใจคนก็เกิดความเป็นยุคบุรียุคดูดิข้าวยากมาแพงไม่ได้เสียงเพลงแต่ก่อนเนี่ยบ่เพลงบ่ต้องเอาไก่เอาแค่เพลงมีแต่เพลงลามกเท่านั้นเลยแม่นบ่แต่ก่อนร้องเพลงหมอลำแต่ก่อนมีก่อนหนึ่งเคยได้ฟังตอนรุ่นพ่อใหญ่พ่อจะหูจังเนาะหมอลำเพื่อนบรรลัมเวลาหมอลำกูสาวเขาหยอกผูกกับเปิดประมาณตั้งแจ้งสว่างสีล้นดอนไปแจ้งใต้ประกุ้งร้อนกบเจียงในเมืองไทย มีที่ไปที่มาเนี่ยแต่ก่อนมันไม่มีไฟฟ้าเวลาลำเอาตะเกียงเจ้าประยุมาตั้งหน้าเวทีตะเกียงเจ้าประยุคนไทยทำไม่เป็นดอกซื้อมาจากประเทศอังกฤษกรุงลอนดอนนั่นเขาจะเปิดประมาณกลางแจ้งสว่างสีลันดันเมี่ยงป่องไปมองมาอยู่ไหนผมก็คือลอยๆเลยเขาบอกเขาจะมันเปิดคือเปิดจังสันมันมีที่ไปที่มานะครับแต่ต่างกันเสมอบ่มีดอกคนหันหน้าให้นางหันหลังให้วัดที่โทรทัศน์วัดห่างคู่ตะล่างเจริญหมอลำเพิ่นกลายเป็นหมอลำสิงแม่นบ่โอเคเนาะลำเพิ่นบ่มีละเป็นแต่หมอลำสิงเพลงมันมวนเป็นตัวฟังก็บ่มีแล้ววอลลัมเป็นดาฟังกันแต่ก่อนวอลลัมกับลัมมีความหมายเนี่ยโอ้หักเขาประดากันวอลลัมไม่ได้ส่งเสริมกันแม้แต่กับลัมแต่ก่อนเป็นบะม่วนแท้มาลัมบ่แต่ก็เดี๋ยวฟังบ่ผมยังมาก่อนวอลลัมม่วนม่วนยังเพ่งยังก่อนนาวแลนตรงยังลืมแบบมันเป็นเพ่งบ่ผมฟังเลยผมน้ำตาไหลมันคำพูดหาผู้สาวมันนั่นแหละเป็นการบ่งบอกคำพูดนะว่ากันระหว่างผู้สาวผู้เบาลีลาบ่ดีเนาะ
พื่อวัดปากบ่ได้มันเหน่นอังอยู่ในอกไอ้เดชน้อสิเป็นคนมายกให้ช่วงใจข้าวนี้หมอลำดำหมดว่าพี่ละกินใจละหัวล้มมาตองล้มพันเดือน12มันมาตองอีหยังนอให้ล้มโซมาสูนไก่เต้นละสั่งจังเห็นจ่อยเขาใส่ใจเด้นอหู้เหตุผลว่าใส่ล้มเป็นห่วงอ้ายอยากบอกข่าวเสาคนไกลว่ามีไปเขามาแซงถือเพิ่นแซงบนทางโค้งไอจนง่วงมือเจ้าโทมาเว้าว่าจบกันนอเฮาฟังคำเว้าเจ้าง่ายลานั่งเอ้ยอายแพ้ลมแพ้ตายกินสุราอาบน้ำหลอกผู้ใดเว้าบ่ได้ยินความลังมาขาสิ้นเหลือแต่เป็นความเจ็บความหนาวเล็บในหัวใจเป็นเฟืองไฟบ่พอช่วยสาวคนสวยจะลืมอายน้องหักผีอีหลีใดนี่ผมจะมาค้ำเลยมันเคยบอกกระบอกบอกน้ำสาวคนสวยจะลืมอายน้องหักผีอีหลีใดยังจำได้เว้ากับผีผมฟังผมจะขึ้นว่ามันลำดีเลยสัญญาไว้ว่าเดือนสี่สี่ห้าเงินมาแต่งหน่องท้องค่ำพร้อมสอยใส่คอซึ่งบ่ฝันตายกับพ่อเวลาเปลี่ยนใจคนตามมีคนสามเขามาแทนอื่นว่าเฟ้นนอแทนอายเห็นบอลมันห่างกันคำว่าตลอดไปมันจังบ่มีเห็นบอลแต่ยิ่งว่าหากพี่ตลอดไปชุดฐานเป็นกุศลมันก็มีเบาๆไหมนี่เห็นบอลหมดความหมายแล้วบ่ใช่คนนี้สิโทษว่าบุญบ่มีดอกเด้ออายบ่โทษเพิ่นมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันระหว่างบุญกับเรื่องบุญกุศลถ้ามันเป็นคู่กันอย่างนั้นมันก็เป็นคู่กันวันยังค่ำสิเป็นความมากันนั่มจนพอวันยังค่ำเป็นธรรมชาติธรรมดาลูกศิษย์ผมถ้าโดนอย่างนี้แหละถ้าต้องไปแกอยากจะเป็นลูกคนจีนนะครับพ่อแม่แกมีฐานะพอสมควรตอนแรกแกติดยาบ้าแล้วก็มาบวชเสร็จก็เป็นบวชเนรก็จับบวชพระแกตุ้งตุ้งไปตุ้งตุ้งไปมาแกไปยักษ์ธรรมยุทธแล้วก็ไปอยู่ที่ชัยภูมิทีนี้แกไปเจอผู้หญิงแกก็สืบไปแต่งงานแต่ก็ยังดีนะแกก็ตั้งร้านมีฐานะมั่นคงได้แหละนั่นบางทีบางครั้งเข้ากันคือกันยาวบวชศึกกำลังเริ่มที่ศึกบ่มือหนีบบวชศึกมืออื่นบ่โหต่อเขายาวโอ้บวชศึกเดี๋ยวก็เสียว่าโอ้บวชสมบ่าวก็เสียว่ามือหนีบบ่โหพร้อมมือกันมือหนีบมือหนีบบ่โหแกว่ามื้อนี้บ่ศึกแต่มื้ออื่นบ่ฮู้เขาโยมถามว่าหลวงพ่อศึกบ่มื้อนี้บ่ศึกแต่มื้ออื่นบ่ฮู้ไม่แน่นอนนะครับเจ้าคนกี่พรรษาเห็นมั้ยเจ้าคนศรีสะเกษรอด73แล้วยังศึกเสยแต่เห็นบ่เจ้าน้ําคือปักธงชัยนี่คือจะแปลงศิลิก็ยังศึกไปเลยเห็นมั้ยไปเพิ่นบ่ละกล่าวว่าตะกี้อาจารย์กราบผมกราบอาจารย์น้องยังว่าเห็นบ่นั่นบ่คนมันไม่แน่นอนนะครับนะยามบุญมันเบิดมันก็ไปสั่นละยามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญลงหงเป็นกาหน้าจงงนยามบุญมาโบหมากลายเป็นคนยามบุญลงคนเป็นมาหน้าอัศจรรย์โอ้สมหอดง่ายบ่เนาะนี่เนาะเฉียดแล้วจะเมื่อยเด้อถึงไหม5กิโลเองจากแม่จันมาบ่เลยมาทางที่50มาทางใดเกี่ยงค่าคนบ่ทางนี้ก็ไปทางไหนนี่ฝางอำเภอผ่านไปอำเภอฝางเนี่ยบอกเล่าเอากฎมาพร้อมเรื่องมายานั่งกัน